สวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีสุขูสุคนนะคะมื้อนี้คุณย่าพาเพื่อนสิพามาเฮ็ดอันมกหน่อไม้ใส่ไข่นะคะเครื่องก็บ่มีหยังหลายเนาะอันตำบักพริกใส่หอมแดงนะคะใส่อันกระเทียมใส่พริกแดงกินดาเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ก็สิบ่ได้ใส่พริกหลายเนาะเพราะว่าบ่กินเผ็ดเนาะแล้วก็สิมีต้นหอมแล้วก็หอมเปเนาะมีรากผักชีแล้วก็มีอันดอกข่าพี่น้องใส่ดอกข่า3ดอกหอมค่ะแล้วก็มีต้นหอมเนาะมาลงมือเฮ็ดเลยเนาะค่ะเนาะใส่พริกลงไปเลยนะคะใส่พริกลงไปเลยมีดีบ่ใส่เผ็ดเด้อพี่น้องเพราะว่ากินเผ็ดมาหลายมือแล้วปวดท้องเลยนะคุก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 นี่สิล่ะค่ะน้องใหม่เข้ากับต้มเลยเนาะค่ะต้มต้มน้ำทิ้งกันเลยสูตรนี้บ่ใส่ใบยะนางเด้อค่ะเด้อมาสิใส่อันใส่ไข่เนาะใส่ผงนวดลงไปเด้อค่ะใส่หลายแสบหลายใส่รสดีใส่รสดีลงไปผู้ใดบ่มักก็บ่ต้องใส่นะคะเนาะให้เข้ากันเนาะแล้วก็สิใส่น้ำปลาค่ะน้ำปลาก็เอาเด้อเพื่อนๆแล้วตับปริมาณของเนาะมันมีอย่างหลายง่ายๆสไตล์คุณย่าเอาก็สิใส่ไข่ลงไป2ฟองใส่ไข่ไก่นี่แหละค่ะ2ฟองไปเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันลากผักชีใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะอันดอกข่าใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยค่ะพักคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะคั่วมันแคบเนาะเพื่อนๆภาพออกมาก็บ่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะขอโทษขออภัยหลายๆด้วยค่ะเด้อแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งตอนหนึ่งเนาะค่ะเนาะเราคลุกเค้าได้ที่แล้วเนาะนี่เดี๋ยวเฮากับสิมาหนึ่งกันเนาะจ้ะเนาะคุณยายกับสิหนึ่งใส่ฝอยเนาะเพราะว่าบ่มีใบตองThank you.
หนึ่งไส้ฝอยเลยเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆง่ายดีบ่ได้ไปตลาดแต่เลี่ยดค่ะก็อันโลกวิบวับมันมากไกลตัวให้แล้วบ่อยากไปใส่ทั้งนั้นมีอย่างก็กินเนาะค่ะเนาะอะไรอยู่ในตู้เย็นเราก็เอามาดัดแปลงเฮ็ดเสร็จแล้วนะเพื่อนๆหมกหน่อใหม่ใส่ไข่กับซุปแล้วนะคะเดี๋ยวจะเบิ่งตอนพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟเด้อค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะเพื่อนๆน่าทานไหมคะหมกน้องใหม่เข้ากับเลยเซฟเลยนะคะน้องเพื่อนหอมมากเพื่อนๆหอมจริงน่าทานไหมคะหอมมากมากค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะคุณยาซิมเบิ่งรสมันก่อนเด้อรสชาติอร่อยมากอร่อยจริงๆเพื่อนๆหอมเครื่องปรุงหอมเครื่องปรุงหอมมันผักทักซี่เปรรากผักชีแล้วก็เฮาใส่อันดอกข่านําเด้อค่ะดอกข่านี่สิหอมมากมากอร่อยค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ไม่ได้กินโชว์หรอกนะเพื่อนๆถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดนะคะถ้าเผ็ดอีกนิดนึงยิ่งจะแซ่บแต่ตอนนี้ไม่ทานเผ็ดเด้อค่ะบ่ทานเผ็ดเพราะว่ามันปวดท้องปวดท้องนะคะเพื่อนๆปวดท้องหลายๆกินแค่ของเผ็ดๆมากเนาะ 3-4 มือท้องก็บ่ค่อยดีเนาะค่ะเพื่อนๆจะเลือกบางอย่างเผ็ดๆน้องใหม่ก็เฮาก็ต้มวิธีต้มเนาะค่ะเนาะต้มน้ำทิ้งมันสิได้บ่คืนบ่ขมไม่ขมไม่คืนเนาะค่ะเนาะไม่คืนไม่ขมกินแล้วไม่ขมไม่คืนอ่า
มีอายุแล้วก็กินประมาณนี้แหละเนาะค่ะอันน้องๆหนูๆคุณยาค่ะบ่กินหมูกินไก่หรอกค่ะกินอยู่แต่ว่าบ่กินหลายเนาะคือเฮาก็กินมาหลายแล้วเนาะจนอายุ60กว่าแล้วเฮาก็กินหมูเห็ดเป็ดไก่มาเยอะแล้วบ่ต้องการโปรตีนแล้วเนาะบัดนี้เฮาต้องการดูแลสุขภาพเนาะจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยาน้ำเด้อจ้ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพราะว่ามีคนสกัดดาวรุ่งค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะขอบคุณน้องๆขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณผู้กำลังใจจะได้มีคลิปใหม่ๆออกมาเสนอนำเสนอนะคะเพื่อนๆขอบคุณขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ